นั้นเองโชคดีนะคะโชคดีดื่มไม่เป็นก็อย่าอวดเก่งเลยนะไปดูแลเจ๊ติ่งเขาสิต้องกลับตัวเองท่านนะกลับบ้านกันไม่ต้องไปส่งมันก็เกินไปก็แค่หลอกถามพูดมาสักขนาดนั้นทำไมเอาตัวเองไปแลกซะงั้นไม่แลกได้ยังไงให้พึ่งนายเหรอนายหลอกถามได้หรือไงอ๋อนายก็ทุ่มแต่อ่างหญิงไงก็ซ้ายหอมแก้มขวาเลยมัวทั้งคืนมันเลยสิเอาหน้าเธอจะเก่งสุดแล้วมาเร็วเข้าขี่หลังมาเร็วไม่ต้องมายุ่งเลยไปเลยฉันกลับเองได้จะกลับเองได้เหรอมาเร็วขี่หลังมาเร็วสิเร็วโอ้โหขามันกันแล้วเนี่ยหัวใจของใครเต้นแรงจังตุบ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 เลยฉันรู้นะนายชอบฉันทำไมไม่ยอมรับว่าชอบฉันอะอยู่นิ่งๆนะชอบเขาก็ไม่ยอมรับยอมฟอร์มเท่อยู่ได้ฉันขายนะฉันเกลียดนายฉันเกลียดนายโอ้นี่จะกัดจะกัดสิโอ้นี่อาติงจะกัดนี่อาติงเธอถึงไม่อยากชอบเธอเหรอไม่อยากอยู่กับเธอเหรอจะเกิดอะไรขึ้นยังมาสัญญาไม่ได้มาอยู่กับฉันไม่มีความสุขที่สำคัญคือมีอันเพื่อเดินไปมีอันเป็นไปเข้าใจไหมนั่งเฝ้าตั้งหลายวันได้ยินแต่คำพูดซ้ำๆกันเจบีก็อย่างนี้แหละบางเคสดักฟังเป็นครึ่งปีเลยนะพวกคุณมีความอดทนพอเป็น CIB แล้วพวกคุณเหรอนายก็เป็น CIB แล้วนะ
นั่นสิครับอดทนอีกหน่อยพระต่อไปกำลังมาเปลี่ยนนี่กลับบ้านเลยแล้วใช่ไหมสารวัตรเยี่ยบอกว่าผลัดต่อไปยังไม่เสร็จงานให้อยู่ต่ออีกหน่อยคุณคะเว็บตั้ง2ครั้งแล้วไม่กลัวไม่อร่อยเหรอคะไม่หรอกค่ะเกรงใจจังเลยรบกวนแล้วตามสบายค่ะยังทันอยู่ค่ะแฮปปี้เวิร์ธเดย์ค่ะขอบคุณครับขอโทษจริงๆให้คุณรอตั้งนานไม่เป็นไรฉันรู้ว่างานคุณเหนื่อยมากไม่พูดก็ไม่เหนื่อยพอพูดปุ๊บก็หิวปั๊บอะไรเหรออาหารวันเกิดไงร้านอาหารเมื่อกี้จองที่ยาวมากไม่รู้ว่าคุณจะมากี่โมงก็เลยสั่งใส่ห่อกลับบ้านกลัวว่าคุณมาแล้วมันจะเย็นก็เลยไปเวฟสองครั้งไม่รู้ว่ายังอร่อยอยู่ไหมอาหารวันเกิดคงจะเป็นมื้อที่มีความหมายที่สุด ต้องบอกว่าโรแมนติกสิโรแมนติกด้วย ผมให้คุณให้ทำไมอ่ะวันนั้นไปเดินช้อปปิ้งคิดว่ามันเหมาะกับคุณน้ำใจเล็กน้อยเราไว้นะวันเกิดคุณไม่ใช่วันเกิดฉันสวยจังเลยสร้อยนี่นะผมให้กำลังใจไม่เก่งหวังว่ากุญแจดอกนี้จะช่วยเปิดชีวิตใหม่ให้คุณขอบคุณมากเจ้าไข่ขอบคุณสำหรับข้าวนะไม่สิอาหารมันเกิดโอ้วันดีแล้วต้องแกกินข้าวแล้วครับขอบคุณมากนะครับแล้วรถดีๆครับสบายมากเจอเลยครับปวดท้องเฉยเลยก่อนแล้วค่อยไปจอดแล้วกันอะไรขึ้นเนี่ยรถโดนปล้นรถบุกหายไปครับเจ้าแกแถวนี้ฉันคุมมีอะไรหรือเปล่าอะดูแลยังไงรถโดนปล้นรถบุกโดนขโมยขอโทษทีเท่าแกแถวแถวเนี้ยทั้งหมดเนี้ยผมคุมเองถ้าคุณทำของหายแถวนี้จริงอะผมจะช่วยหาให้นะแต่ถ้าหาไม่เจอก็จะชดใช้ให้ไม่ต้องไม่มีข้อมูลสำคัญช่างมันเถอะเอารถไปเก็บฉันขึ้นไปก่อนได้ครับเท่าแกรถของคุณน่ะสวยมากเลยใหม่ซะด้วยถ้าวันนี้เป็นฝีมือผมนะสัญญาณไม่ดังก็ขับรถคุณไปแล้วล่ะนะเหมือนเป็นมืออาชีพนะได้ลองขับไปสิทนายขับได้ฉันก็เชื่อมือไม่แล้วยิบจอยเองว่างๆติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่านี้นะ
รู้ช่องทางเดี๋ยวแนะนำให้ดีเลยมีอะไรมาหาใครอ๋อคืออย่างนี้ผมมาหาเท่าแก่ผางสิฮะแล้วคุณแซ่อะไรล่ะมีธุระอะไรผมรู้จักเท่าแก่ช่วยบอกเขาให้หน่อยนะว่าหมู่หลงมาหามีของมาคืนให้นะมันก็รอแป๊บนึงนะเข้ามาเท่าแก่ผางอ๋อนายเองเหรอหมู่หลงลุงยามบอกว่ามีของมาคืนแต่ไม่ได้ให้ยืมของนี่นะก็ไม่ได้ยืมไปหรอกจะเอามาคืนอ่ะบอกแล้วว่าไม่มีข้อมูลสำคัญก็ต้องเอามาให้ก็ได้โน้ตบุ๊กสำคัญต่อคุณหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกนะแต่ว่าคุณทำของหายในเขตของผมน่ะผมบอกคุณแล้วไงว่าผมน่ะจะหาโน้ตบุ๊กมาคืนให้จนได้คนอย่างหมู่หลงกล้าพูดก็ต้องทำได้นะดีไม่นึกว่าจะมีสัจจะไม่เลวขอบใจมากไม่เป็นไรอ๋อแล้วรถคุณเปลี่ยนสัญญาหรือยังทำไมอยากลองของเนี่ยแต่ครั้งนี้รับรองว่านายทำไม่ได้หรอกต้องลองดูก่อนสินะถ้านายทำได้แล้วก็เลือกไปคันหนึ่งให้ใช้3วันค่าน้ำมันค่าจอดรถฉันจ่ายทั้งหมดจริงๆนะเท่าแก่ผางกล้าได้กล้าเสียนะเป็นระบบแล้วก็ใช้วิธีเก่าไม่ได้มีลูกเทนนิสไหมสุดยอดเลยเปิดได้อีกแล้วจะยอมแพ้เลือกเอาเลยคุณเชื่อใจผมเหรอถ้าไม่เชื่อก็ไม่พามาที่นี่ไม่เล่นด้วยขนาดนี้โอใจส่งข้อมูลมาอาชญากรจีนลักลอบเข้าฮ่องกงสงสัยว่ามีการเจรจากับแก๊งมาเฟียพ้นกลุ่มนี้ออกมาแถวหมาโยตี้ภารกิจของเราคือหารังให้เจอเฝ้าพวกเขาไว้ดูสิว่าเล่นอะไรกันผมกับอาซีจะอยู่บนรถผู้หญิง2คนอยู่เป็นกองหลังคุณ2คนคู่กันคุณ2คนคู่กันเมยเซียนคู่กับอามันฉันคู่กับอากวงอาตงนะคะนึกว่ารายการหาคู่เหรอให้เลือกเองได้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นสารวัตรแย่ครับเมยเซียนหมายความว่าเราประกบคู่กันมานานแล้วแค่มองตาก็รู้ใจนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะผมไม่สนหรอกว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ผมเป็นผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องฟังผมจะมีใครงี่เง่าอีกแล้วก็จะถือว่าขัดคำสั่งกลับบ้านไปเลยเข้าใจไหมรับทราบเข้าใจไหมรับทราบก็เรียบร้อยแล้วอีก15นาทีเดินทางจะไปจุ๋วทำไมมาช้าจังติดงานพอดีมีงานใหญ่เหรอไม่เห็นมีใครบอกไอ้ชั่วนั่นจงใจค่ะตอนนี้รู้แล้วว่าต่ำช้ายังไงหนูน่ะอยากเห็นเลื่อนมันจริงๆลืมแล้วเหรอว่าน้าสอนว่ายังไงมีสติอย่าวู่วามไม่ได้แล้วระวังตัวด้วยนะค่ะนะไปดูไหมฉันว่ามีพิรุธทำไมไม่เดินหลบเลี่ยงเราไหนตามไปฉันไปทางนี้นะโรงแรมหัวเลือกคนเหนื่อยกันแล้วเลิกงานได้อ๋อเลิกงานเหรอไม่เสียยังไม่กลับเลยมันบอกมาแล้วเขาขอแยกตัวทำงาน
แล้วว่าไม่อยากร่วมมือกับใครอยากได้ผลงานคนเดียวอย่าบอกนะว่าต้องรอถึงเช้ารัตเย่เราทำงานกับเหมยเสียนมานานเขาไม่เคยนอกลู่นอกทางไม่ส่งข่าวไม่ติดต่อมือถือก็ไม่รับใช่ค่ะต่อให้แยกไปคนเดียวก็ต้องกลับทีมนายแน่ใจหรือว่าไม่รู้หน้าที่ของฉันคือเฝ้าเป้าหมายไว้ไม่ใช่พี่เลี้ยงของเขานี่เล่นหายตัวก็ช่างเขาสินายก็เลยทิ้งคู่หูแล้วกลับมาคนเดียวหาก็ไม่หาแต่วัดเย่ทุกคนออกไปทำงานแต่กลับมาไม่ครบไม่มีใครสบายใจหรอกผมเรียกร้องขอให้ทุกคนช่วยกันตามหาเหมยเสียนเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าเขาขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาคิดเองเออเองผมไม่คิดว่าพวกเราทุกคนต้องเป็นห่วงเขาด้วยเหมยเสียนวู่วามไปหน่อยก็จริงแต่เป็นคนที่รู้กาลเทศะไม่มีเจตนาขัดคำสั่งแน่นอนสารวัตรจั๋วผมรู้ว่าเป็นหน้าหลานกันหน้าก็ต้องเป็นห่วงหลานแต่คนอย่างผมงานก็ส่วนงานถ้าจะให้ผมส่งคนตามหารอ48ชั่วโมงไม่อยากให้ใครว่าลำเอียงเลิกงานได้สารวัตรไอ้ตายมันก็ไม่เชื่อเหมยเสียนหนีงานสารวัตรถ้าเขาไม่หาเราหากันเองเถอะใช่ค่ะใช่ใช่แต่พูดเลยคุณนายไปกับฉันคนที่เหลืออยู่ที่นี่ต่อมีขาแล้วโทรบอกด้วยรับทราบสารวัตรเหมยเสียนน่าจะตามมาถึงตึกนี้ลองหาดูให้ทั่วโทรถามสายของนายเพราะว่ารู้ร่องรอยของเป้าหมายรับทราบพวกขึ้นไปกับฉันรับทราบท่านเองพนักงานโรงแรมบอกว่าไม่มีคนจีนเปิดห้องแค่มาหาคนหาแต่ห้องว่างเท่านั้นไม่มีใครเปิดห้องท่านรู้ได้ข่าวไหมสายบอกว่ามีคนจีนกลุ่มหนึ่งมันจะทำงานใหญ่อีกอย่างเป็นพวกอำมหิตถ้าเหมยเสียนถูกจับตัวไปอันตรายแน่นอนครับสารวัตรอย่าเพิ่งคิดมากกระจายข่าวไปช่วยกันตามหาก่อนงานต่อเลยรับทราบเสียงเกิดเรื่องอันตรายช่วยหาข่าวหน่อยสารวัตรเยี่ยครบสัญญาที่จั่วไข่ส่งข้อความแล้วครับก็ปี้เบอร์และข้อมูลทันทีสารวัตรได้เรื่องแล้วต้องขอเช็ครหัสของสายลับต้องวานให้คนช่วยให้เจ้าหน้าที่ TCD ช่วยไขรหัสยิ่งเร็วยิ่งดีตำรวจเอาถังขยะลงมาเฮ้ยเสียน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 สารวัตรโทรเรียกรถพยาบาลก่อนเฮ้ยเสียนไม่ต้องกลัวปลอดภัยแล้วนายอยู่นี่เฮ้ยเสียนสารวัตรรถพยาบาลกำลังมาครับช่วยกันอุ้มออกมาก่อนรับทราบสิ้นสุดบริการเหมยเสียนแข็งหน่อยเอาเหมยเสียนไปโรงพยาบาลก่อนเลยรับทราบมีข่าวแล้วพบตัวเสียนเจอกันที่เก่าได้รับข่าวด่วนแก๊งมาเฟียกับตำรวจนอกแถวจะเจอกันในอุโมงค์ร้างนี่มีอาวุธหนักเป็นบุคคลอันตรายทุกคนตั้งสติให้ดีถ้าจำเป็นยิงปืนได้สารวัตรเยี่ยถ้าทางนู้นมีอาวุธหนักเราน่าจะติดต่อสารวัตรจั๋วขอกองหนุนแบบนี้จะปลอดภัยกว่านะครับไม่แปลกเลยที่ยังเป็นพลตำรวจอยู่ใครสอดตาเขาใน3คน
ไปเฝ้าอุโบงฝั่งนู้นจำไว้อย่าให้หนีไปได้แม้แต่คนเดียวเข้าใจไหมครับครับเอามาเดี๋ยวสิยิ่งคิดยิ่งผิดปกติสารวัตรจั่วนัดเราไม่ค่อยมาสายนะนายว่าไงตั้งสติให้ไหวพริบได้ยินเสียงข้างนอกไหมดึกขนาดนี้ไม่น่ามีคนเยอะเรียกให้คุณมาขัดขวางภารกิจแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงคุณน่าจะรู้ดีแก่ใจกลายเป็นสายลับตัวจริงเฉยเหมือนเต่านินจาเลยอี๋ดีนะที่หนีทันรอดตายมาได้เอามือถือมาวิธีติดต่อของเราถูกจับได้แล้วอย่าทิ้งเบาะแสไว้ตอนนี้เราตกอยู่ในอันตรายต่อไปนี้ยังมีวิธีปลอดภัยที่ติดต่อสารวัตรจั่วไหมอย่าห่วงเลยสารวัตรจั่วฝากไว้แล้วไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าต้องบอกให้หมอเช็คให้ละเอียดหน่อยอย่าให้เรื้อรังแค่โดนตีท้ายทอยเองไม่เป็นไรหรอกค่ะงั้นก็อย่าซึมเศร้านักสิไม่ได้หยุดตั้งนานพักผ่อนสักหน่อยนี่มันโรงพยาบาลไม่ใช่โรงแรมนะคะหมอโรงพยาบาลนี้รอจะตายโอกาสดีแล้วอย่าปล่อยให้พลาดนะคะขอโทษนะถ้าหนูระวังตัวกว่านี้คงไม่เป็นแบบนี้หรอกเฮ้ยอย่าโทษตัวเองพวกเขาปลอดภัยดีเล่นกับคนเลวมันก็ต้องเสี่ยงแบบนี้แหละรอให้หายก่อนเถอะจะหาตัวคนที่ตีหัวหนูตีคืนสักหน่อยมีโอกาสอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหนูไม่เคยกลัวมีน้าทั้งคนหนูเชื่อใจน้าอยู่แล้วเอาชนะได้แน่นอนพักผ่อนซะแล้วจะมาเยี่ยมใหม่สารวัตรจั๋วดีใจที่เห็นทุกคนปลอดภัยนะฮะเกือบตายไปแล้วไหมล่ะเอาจริงๆขึ้นเงินเดือนได้แล้วนะรอบนี้โดนตำรวจล้อมรอบหน้าโดนนักเลงฟันจะทำยังไงเสี่ยงตายเลยนะสารวัตรจั๋วไม่ใช่สมองมีเงินก็ไม่ได้ใช้หรอกนายก็ใช้สมองนี่สุดท้ายก็หลงกลเย่เจ้าเหลียงดีที่สารวัตรจั๋วมาทันไม่งั้นพวกเราตายแน่ๆเลยครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของเรามันเป็นอุบายผมเองก็ถูกเย่เจ้าเหลียงหลอกเมื่อเสียนหายตัวไปผมส่งข้อความให้พวกคุณช่วยที่แท้มันเป็นหลุมพรางพอตีเมื่อเสียนสลบกระดักฟังมือถือของผมเขารู้วิธีติดต่อของเราแล้วรอเป็นคุณน่าเจอกันที่เก่า
แล้วก็มาจับพวกเราทำให้เรารู้ว่าย่าเจ้าเหลียงรู้ว่าเราสงสัยเขาต้องใจล่อเราออกมาหวังกำจัดเขาใหญ่กว่าผมออกคำสั่งผมทุกคนต้องระวังตัวมากขึ้นนะในเมื่อเขารู้วิธีติดต่อของเราจากนี้ไปต้องเปลี่ยนวิธีใหม่อย่าให้จับได้อีกแต่เรื่องอะไรเราต้องเป็นรองให้เขาตามล่าด้วยต้องหาทางโจมตีก่อนสิโจมตีคือการป้องกันตัวรีบหาความสัมพันธ์ของเขากับซินฮวนซีเมื่อมีหลักฐานจึงลงมือก่อนปลอดภัยที่สุดเป้าซีพูดถูกมีเศรษฐีซินเจียมาต่อรองซื้อขายที่ดินกับซินฮวนซีแล้วว่ากำลังจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่น่าจะลงมือทางนี้และเยี่ยเจ้าเหลียงคือเกลือเป็นหนอนที่รวมหัวกับซินฮวนซีการเคลื่อนไหวต่อไปของซินฮวนซีเยี่ยเจ้าเหลียงต้องร่วมด้วยแน่ช่วยกันสังเกตซินฮวนซีต่อต้องจับกุมพวกเขาให้หมดก่อนที่จะลงมือเล่นงานหรอกรับทราบมีอะไรฮิวันซีที่โซนว่างเจียวกองปราบซุ่มตรวจบ่อยมากเลยครับฉันอยู่ไม่เห็นเลยแต่ว่าไม่ต้องแต่ถ้ามีอะไรไปปรึกษาเป้าซีกับโคบี้อย่ามากวนฉันไม่ได้ครับเฮียโซนนั้นรายได้ดีต้องคุมเข้มหน่อยก็บอกให้ไปหาพวกเขาไงหูตึงเหรอเท่าแกลูกค้าโต๊ะนั้นบอกว่าฝีมือเท่าแกดีมากเขาเชิญเท่าแกไปดื่มด้วยนะจริงเหรอจริงครับสวัสดีครับขอบคุณที่ชมยาฮอนสีใช่ไหมครับใช่ปลาดิบของคุณสดมากเลยสมราคาไม่ผิดหวังทำธุรกิจเนี่ยต้องมีความจริงใจต้องใส่ใจโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นของต้องดีจริงๆถึงจะกล้าขายแต่ผมว่าเฮียฮอนสีไม่ถนัดเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าร้านใหม่ก็มีผลงานขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยครับขอบคุณขอบคุณทำไปฝึกไปนะไม่อยากให้ลูกค้าผิดหวังเท่านั้นแหละใช่แล้วครับเฮียฮอนสีเป็นคนจริงใจทำอะไรก็ไม่อยากให้คนผิดหวังคุณซ่องเนี่ยดูคนไม่ผิดจริงๆคุณซ่องมีน้ำใจจริงๆเลยนึกว่าฝีมือทำอาหารใช้ได้แล้วซะอีกเฮียฮอนสีชอบทำอาหารคุณซ่องไม่ว่าอะไรหรอกแต่ฝากมาบอกว่าอย่าห่วงแต่ขายปลาดิบจนลืมแผนการของเราธุรกิจของคุณส่งเนี่ยใหญ่มากอยากให้คุณทำตามแผนต่อไปเมื่อนี้ขอบคุณมากนะครับเอวันซีเอวันซีเอวันซีเขาจิกให้มาเป็นธุระด่วนเหรอครับยังจำได้ไหมสถีบ้านนอก3คนนั่นแหละจำได้สิครับครั้งก่อนพาไปดื่มเหล้าอย่ารู้ไหมเลือดออกในกระเพาะเลยอย่าบอกนะว่าให้ไปดื่มเป็นเพื่อนอีกอะฉันนัดพวกเขาไว้เธอสามคนไปเป็นเพื่อนหน่อยเฮียสั่งทั้งทีไปอยู่แล้วแต่เฮียจะให้พวกเราแค่ดื่มเป็นเพื่อนเรื่อยทำอะไรเอวันซีเตรียมกับเราก่อนจะได้เตรียมตัวทันจากนี้ไปฉันคิดว่าจะขยายธุรกิจที่ดินที่ซินเจียฉันซื้อที่ดินจาก3คนนั้นก้าวขอไปเต็มตัวเพื่อจะคุยเรื่องเซ็นสัญญาแล้วเฮียจะเล่นที่ดินนี่เองที่ดินเป็นงานใหญ่เฮียคิดจะเล่นคนเดียวหรอครับนายไม่ต้องถามเยอะพวกนี้3คนไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยมีงานต้องให้พวกนายช่วยอีกเยอะก็ไหนว่าเฮียไม่ชอบเศรษฐีพวกนั้นไงอยู่ดีๆทำไมเปลี่ยนใจล่ะเธอ3คนอยู่กับฉันมานานแล้วอยู่ในแก๊งมาเฟียก็นานพอสมควรบางครั้งบางทีก็น่าจะรู้ว่าไม่อยากทำก็ต้องทำถึงแม้ว่าฉันเป็นคนสั่งการทั้งหมดแต่ว่าจริงๆแล้วฉันก็ถูกคนอื่นควบคุมตอนนี้คนที่ช่วยฉันได้ก็มีแต่พวกเธอ3คนมาดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยหวังว่าพวกเธอจะมีโอกาสเดินทางที่ตัวเองเลือกเฮียฮวนซีคนซินเจี้ยให้เรารอตั้งนานแล้วจงใจวางมากชัดๆเลยแบบนี้เราก็ขายหน้าสิคะพวกเขามาหาฉันตั้งหลายครั้งเธอว่าใครรีบเฮียฮวนซีเฮียฮวนซีวันดีวันดีได้เจอกันสักทีนะเฮียฮวนซีผมน่ะใครๆก็เรียกอากุยสองคนนี้เป็นคู่หูคนนี้เสียตาใช่นี่คุณต้องขอโทษทีครั้งก่อนผมผิดนัดไม่ได้ไปหาไม่เป็นไรเฮียฮวนซีเป็นคนดังงานเยอะลืมนิดลืมหน่อยเดียวพวกเราเข้าใจ
อย่ามัวยืนพูดเลยจะทำอะไรเชิญเชิญเลยเชิญเชิญว้าวจานนี้หอมติดจมูกมากต้องอร่อยแน่แน่เออตาถึงเหมือนกันนะเนี่ยไม่บอกก็คงไม่รู้นี่คือไฮไลท์ของมื้อนี้เชียวนะเนี่ยเฮียฮวนซีกินเยอะๆเลยนะว้าวไม่เกรงใจนะคะกินเยอะๆเลยเอาใจนำเสนอเลยเนี่ยโอ้อร่อยจังเลยค่ะอร่อยอร่อยมากเออคุณเติ้งนี่มันเนื้ออะไรเหรออ๋อจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีหนังตลกชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้พวกพระเอกไปที่กวางซีกินกระจูวัวนี่จะบอกให้นะกระจูวัวเนี่ยไม่ได้มีแต่ของกวางซีนะที่นี่เขามีเดี๋ยวเราใช้สูตรลับของกวางปรุงเลยนะอร่อยมากๆเลยทีเดียวฮีฮวนซีวันนี้คุณมีลาบปากได้กินกระจูวัวเห็นไหมพวกเราแข็งแรงจะตายมีเมียหลวงเมียน้อยเมียสามเมียสี่มีกิ๊กอีกสี่ห้าคนทั้งไหนคุณติงไม่ชอบจานนี้ไม่เป็นไรยังมีอาหารพื้นบ้านที่กินอีกหลายจานนะนี่ดูนี่ของเด็ดทั้งนั้นหนอนรสด่วนโอ้โหนี่ปลาไหลผัดเผ็ดจานนี้จานแนะนำคุยเรื่องงานกันดีกว่านะที่ดินผืนนั้นที่ช่วยหาให้นะผมไม่มีปัญหาเคลียร์ได้เมื่อไรผมไปสัญญาเมื่อนั้นเลยโอ้นี่เฮียคุยกันมันสุดยอดเลยเอาไว้นะลื้อหมู่บ้านให้หมดจากนั้นก็สร้างตึกสูงๆสร้างให้รู้ๆเลยหลังจากนั้นก็ขยายใหญ่ถึงตอนนั้นไม่อยากรวยก็ไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่ความรวยของเราแปลงคนชาติวัตถุดิบไม่ถูกเลยนะครับต่อให้มีที่ดินก็ต้องลงทุนเยอะการรื้อถอนบ้านเก่าก็เกี่ยวข้องกับราชการไม่ง่ายอย่างที่คิดถึงต้องพึ่งเฮียฮวนซีอย่างไรเล่านั่นน่ะสิแล้วเรามีที่ดินเฮียมีอำนาจเราก็ช่วยกันทำงานไม่อยากรวยก็ไม่ได้รวยเละเลยมีความรวยร้อนใครเป็นใครมาเฮ้ยไอเด็กแปลดพวกนี้ถ้าไม่ปลาเข้าของนิสัยไม่ดีเลยไม่เห็นหน้าอีกพวกคนไม่ดีจะมาเรื่องบ้านพวกเราไปเลยไปไปไปโอ้ยเด็กแปลดทำตัวไม่น่ารักเลยเอาไม้มาไล่มันเลยนี่ๆๆอย่าเลยอย่าเลยนี่ก็แค่เด็กนะอย่าเล่นหน้านะเด็กพวกนี้ไม่ตีก็ไม่โตเด็กพันนี้ผมขอนะพวกเขาก็รักบ้านอ๋อให้เกียรติให้ฮวนสีสักครั้งช่างมันช่างมันนี่กินต่อกินต่อกินต่อเด็กไม่น่ารักเลยกินเลยไม่จะน่ารักได้ไงได้เบาะแสใหม่ของเย่เจ้าเหลียงบ้างไหมเสาไปทำบินที่จอดรถฉันเจอรถเก่าของมาโคบนรถมีพาสปอร์ตปลอมปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็เงินดอลลาร์ฉันสืบตามชื่อในพาสปอร์ตปลอมพบว่ามาโคเปิดบัญชีที่เมืองไทยฉันสงสัยว่าเขาซ่อนเงินไว้ในบัญชีนั้นถ้าเราแฮกเข้าบัญชีก็สืบต่อได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีรหัสแต่คนที่มีโอกาสได้รหัสก็คือฉันเองสำหรับเรื่องงานฉันแค่อยากจะทุ่มเทปกป้องกฎหมายเรื่องความรักฉันแค่อยากมีแฟนที่จริงใจกับฉันแค่นี้ก็พอใจมากแล้วแต่ทำไมทุกครั้งคนที่ฉันรักมักทำให้ฉันผิดหวังทำไมโชคร้ายแบบนี้ถ้ามีวันหนึ่งคุณรู้ว่าคนที่เคยทำร้ายคุณทรยศคุณมีความลำบากใจคุณจะยอมยกโทษเปิดใจให้เขาอีกไหมฉันไม่รู้จริงๆผ่านเรื่องราวมากไปไม่กล้าคิดถึงอนาคตแล้วฉันแค่อยากบอกคุณว่าความหวังอยู่ข้างกายคุณตลอดขอแค่คุณเชื่อแล้วคุณจะมีความสุขเองขอบใจนะติดต่อถูกจับได้แล้วเอามือถือออกมาอย่าทิ้งเบาะแสไว้ว่ายังไงหาเจอไหมใช่นี่ไหม
ขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาอีผมรู้ว่าคุณอยากไปเมริเจียสแต่ตอนนี้ผมยังพาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยซื้อซาเจ็ดสีของเมริเจียสมอบให้คุณร้อยเสร็จภารกิจเราก็ไปด้วยกันนะขอบคุณค่ะฉันจะรอกระทรวงยุติธรรมเชิญค่ะมอร์นิ่งเซียนฉิงเฮ้ยมอร์นิ่งค่ะคิดอย่าบอกนะว่าเอางานมาให้ทั้งที่ยังนั่งเก้าอี้ไม่อุ่นน่ะแหมก็ไม่ยากหรอกแต่กระทรวงขาดคนเก่งนานมากแล้วคดีเยอะกองใหญ่เท่าภูเขา ดีที่คุณยอมกลับมาช่วยเป็นไงบ้างคุณเคยกับชีวิตอัยการหรือยังก่อนหน้านี้สู้คดีราบรื่นดีฉันว่าฉันวอร์มเรียบร้อยแล้วแล้ว3คดีที่ให้ไปเมื่อวันก่อนจะรับคดีไหนคดีนี้ค่ะโรงเรียนสอนทำอาหารถูกพังเสียหายอ๋อเจ้าของตึกไม่อยากให้เช่าต่อตั้ง2เดือนแล้วผอ.ไม่ยอมก็เลยจ้างนักเลงบุกพังโรงเรียนทำร้ายผอ.ด้วยตำรวจจับนักเลงไว้แล้วแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายหนึ่งในนั้นยินดีเป็นพยานให้แล้วชี้ตัวว่าเจ้าของตึกบงการให้ทำมีหลักฐานอื่นอีกไหมไม่มีไม่มีประวัติรับเงินไม่มีหลักฐานพบเจอไม่มีอะไรเลยแบบนี้อาจจะแพ้ได้นะได้ข่าวว่า LK ว่าความให้ด้วยสู้ยากนะเนี่ยสู้ยากไม่ได้หมายความว่าต้องยอมแพ้กระทรวงยุติธรรมต้องเปิดเผยความจริงปกป้องผลประโยชน์เจ้าของตึกทำเกินไปฉันไม่ยอมให้ชนะคดีหรอกอัยการโม่คนเก่ากลับมาแล้วนั้นอาจารย์ว่านจังพออเกาเจียเหมยไม่ทราบว่าวันที่4เดือน7เวลา4ทุ่มคุณอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่โรงเรียนสอนทำอาหารค่ะเตรียมอุปกรณ์สอนของวันรุ่งขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นจากนั้นมีผู้ชายสองคนพังประตูเหล็กเข้ามาพวกเขาไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ใช้ค้อนเหล็กทุบตีถ้วยจานโต๊ะเก้าอี้เครื่องครัวแถมยังทำร้ายฉันด้วยค่ะผู้ชายสองคนที่คุณพูดถึงใช่จำเลยที่สองหมาช้างเซิ่งและจำเลยที่สามหลี่ช้างเฮิงหรือเปล่าคะค่ะทำไมพวกเขาถึงบุกพังโรงเรียนคุณคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับที่อู่ฟางบังคับฉันย้ายนะคะทำไมถึงคิดว่าเกี่ยวกับอู่ฟางล่ะคะเพราะว่าเขาเคยมาหาฉันต่อรองว่าขอยกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าเขาจะได้ปล่อยเช่าให้บริษัทอื่นแพงๆบังคับให้ย้ายออกภายใน10วันแต่ฉันยังหาที่ใหม่ไม่ได้เลยก็เลยบอกไปว่าไม่ได้คนของเขาก็บอกให้ฉันระวังตัววันที่2ก็เกิดเรื่องขึ้นเลยขอบคุณค่ะศาลที่เคารพรูปคดีบ่งบอกว่า2คนนั้นเจตนาทำร้ายผิดกฎหมายฮ่องกงบทที่212กฎหมายทำร้ายร่างกายข้อที่17วงเล็บ A ควบบทที่200คดีอาญาข้อที่60วงเล็บ1แต่จำเลยที่2หมาช้างเซิ่งยินดีเป็นพยานยืนยันว่าจำเลยที่1อู่ฟางบงการจ้างวานขอเบิกตัวหมาช้างเซิ่งมาให้การค่ะจำเลยที่2ขอถามว่าวันที่4เดือน7ตอนเย็นคุณได้รับการว่าจ้างจากอู่ฟางบุกพังโรงเรียนทำอาหารใช่มั้ยเรื่องมันนานแล้วครับผมจำไม่ได้ขอถามอีกครั้งนะคิดให้ดีในวันเกิดเหตุคุณได้รับคำสั่งจากอู่ฟางให้บุกพังโรงเรียนหรือเปล่าผมจำไม่ได้จริงๆนายโจทตกลงว่าพยานก็ยอมรับว่าถูกบังการหรือเปล่าใช่ค่ะตามคำให้การของเขาเมื่อเย็นวันนั้นเขาได้คำสั่งจากอู่ฟางแล้วลงมือแถมยังยินดีให้การเป็นพยานชี้ตัวจำเลยที่1อู่ฟางผมจำไม่ได้ว่าพูดแบบนี้นะศาลที่เคารพทำให้การของพยานขัดแย้งกันไม่ยุติธรรมต่อลูกความของผมร้อยศาลไม่เห็นชอบคำให้การของเขาศาลที่เคารพมีคนชักจูงพยานให้เปลี่ยนคำให้การขอให้ศาลตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณพูดโดยไม่มีหลักฐานคำให้การของพยานก็เชื่อไม่ได้ทุกคนเห็นกันชัดเลยศาลที่เคารพเขาเป็นพยานปากเอกพยานอยู่ดีๆก็กลับคำแถมยังไม่ให้ความร่วมมือศาลไม่เห็นชอบกับคำให้การของคุณนายโจทมีพยานอื่นอีกไหมไม่มีค่ะอัยการโม่รอผมอยู่ล่ะจะบอกนะว่าที่จะไกลเกลี่ยนอกศาลอย่าคิดฟุ้งซ่านสิผมกลัวคุณจะคิดฟุ้งซ่านเพราะคดีนี้น่ะผมชนะแน่ขอบคุณมากค่ะสารวัตรจั๋วอัยการโม่ตอนนี้ฉันยินดีย้ายออกไปขนของพรุ่งนี้แล้วค่ะ
ท่ากับหลงกลเจ้าของตึกนะครับคนอย่างอู่ฟางมีเงินมีอำนาจฉันสู้เขาไม่ได้หรอกค่ะเมื่อวานคุณก็เห็นแล้วเขาซื้อตัวหมาฉางเซิ่งไปแล้วแน่ๆเราฟ้องไม่ชนะหรอกโรงเรียนนี้เป็นความฝันและหยาดเหงื่อของคุณทำไมยอมทิ้งไปง่ายๆล่ะไม่ทิ้งแล้วจะทำยังไงคะจ้างนักเลงมาหาเรื่องคืนเป็นแบบเนี้ยผู้หญิงอย่างฉันจะรับมือยังไงช่างเถอะถือซะว่าฉันกลัวฉันไปหาที่เช่าใหม่ก็ได้ค่ะแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หาที่เช่าใหม่นะคะเราต้องการความยุติธรรมแยกแยะผิดถูกไม่ควรก้มหัวให้อิทธิพลมืดแค่ที่พูดถูกถ้าเรายอมก้มหัวง่ายๆคนพวกนี้จะยิ่งเหิมเกริมไม่ว่าคุณย้ายไปไหนไปเจอคนประเภทนี้อยู่ดีแล้วคุณจะให้ฉันสู้กับพวกเขายังไงคะไม่ใช่คุณแต่เป็นเราผมก็แค่ที่จะช่วยคุณเองถ้าลงโทษคนพวกนี้ได้พวกเขาจะได้รู้ว่าอิทธิพลไม่ได้ยิ่งใหญ่สังคมของเราไม่อนุญาตให้หมางเมินกฎหมายคุณต้องเชื่อเรานะมูโลสังเยชีวอง